สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่เหมียวจะมาดูต้นกวักมรกตนะคะน้องมีอะไรเซอร์ไพรส์เราด้วยนะคะอันนี้แม่เหมียวเอามาจากเขมราชค่ะต้นไม้ข้างบ้านของเรานะคะก็จะมีหลายต้นเนาะนี่คือต้นบันไดเศรษฐีนะคะหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือต้นตะขาบนะคะแถวบ้านบางคนก็เรียกต้นก้างปลาดุกตรงนี้มีเศรษฐีเรือนนอกด้วยอันนี้ก็จะเป็นดอกสีทิศของเรานะคะสิ่งที่แม่เหมียวจะมาดูก็คือนี่ไงทุกคนเห็นแวบๆเรียงเห็นแวบๆเรียงค่ะตั้งแต่ปลูกมากี่ปีเนี่ยเกือบจะ2ปีนะคะน้องเพิ่งจะมีดอกให้เชยชมนะคะกวักมรกตของเรามีดอกให้เชยชมแล้วตรงนั้นก็จะมีอีก2นะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นดอกหรือเปล่านะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นใบของเขานะคะอันถ้าไม่ใช่ดอกมันจะเป็นใบอย่างนี้เนาะเป็นใบอ่อนของเขาขึ้นมานี่ค่ะอีก2หน่อตรงนี้ที่เกิดใหม่แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นดอกของเขาหรือว่าเป็นใบอ่อนนะคะสวยงามค่ะเป็นครั้งแรกนะคะที่น้องออกดอกให้เชยชมค่ะกวักมรกตเขาว่าจะโชคดีนะคะโชคดีหมันหมันเฮงๆปังปังถ้าใครที่มาชมคลิปนี้ก็ขอให้เฮงๆปังปังไปด้วยกันนะคะกวักมรกตงามๆไม่ได้แยกออกเลยค่ะเพราะว่าเรายังหากระถางไม่ได้นะคะอันนี้แยกออกก็ได้เนาะเพราะว่าเขาเอาแค่อะไรนะเขาเรียกว่ากิ่งนี้เนี่ยแยกออกอย่างนี้เนาะเขาก็จะเกิดหน่อขึ้นมาใหม่นะคะก็จะปลูกง่ายอันนี้ก็แยกออกไปได้แล้วนี่หนึ่งอันนี้ด้วยนะคะตัวนี้ถ้ามันแก่ๆแบบนี้ก็สามารถจะแยกออกไปได้เนาะตอนที่แม่เหมียวเอามาจากเขมราชก็ไม่ได้เยอะนะคะก็ไม่ได้เยอะมีอยู่ประมาณ 4-5 กิ่งเนาะ 4-5 กิ่งแล้วนี้ออกมาเยอะมากค่ะออกมาเยอะมากต้องแยกออกบ้างแล้วดีใจสุดๆค่ะดีใจมากเลยเห็นดอกของน้องแล้วอีกฝั่งหนึ่งที่หน้าบ้านของเราก็มีดอกไม้ให้ชมนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่ค่ะนี่ต้นนี้ก็เอามาจากเขมราชนะคะต้นนี้ต้นนคราชนี่ก็เอามาจากเขมราชเหมือนกันสูงมากต้นสูงมากเลยค่ะเขาก็จะแตกกิ่งออกมาอย่างนี้นะคะแตกกิ่งออกมาอย่างนี้ถ้าเขาสูงเต็มที่แล้วเนาะคือต้นเศรษฐีพันล้านนะคะเพิ่งเคยเห็นที่มันสูงไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดที่ตรงไหนอันนี้เป็นลูกของเขาเพิ่งจะขึ้นมาได้ครึ่งหนึ่งนี่ก็ใช่นะคะนี่ยังเป็นต้นเล็กอยู่เลยนี่ไงกชนชมของเราสวยมากเลยค่ะสวยงามมากเลยกำลังออกดอกน้อยๆเต็มเลยค่ะนี่ค่ะสีสวยสีสวยนะคะสวยงามจังเลยขอบคุณที่รับชมนะคะทุกคนชมดอกไม้สวยๆอันนี้ก็มีดอกนะขอบคุณมากๆเลยนะคะดอกเศรษฐีเรือนนอกบ๊ายบายค่ะ